แล้วนะคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านสวนในราคา100,000ครับ100,000กว่าบาทก็เจ้าของบ้านเขาบอกว่าประมาณแสนหน่อยๆเนี่ยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาดูนะว่าบรรยากาศบ้านสวนจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูครับดูบรรยากาศภายนอกบ้านครับขอติดผมถ้าจะพาเดินดูบรรยากาศนอกบ้านเป็นโรงรถแล้วก็หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรนะครับหน้าบ้านอยู่ประมาณ4เมตรแล้วก็ความยาวของตัวบ้านอยู่ที่ 6.5 นะครับเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 6.5 เมตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในบ้านนะครับข้างในบ้านก็จะไม่ค่อยใหญ่มากครับจะเล็กๆกระทัดรัดนะครับเล็กๆกระทัดรัดนะครับเล็กๆกระทัดรัดฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวเตยนี่ห้องนอนหมดเลยบอกสองแง่อันนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็ดูบรรยากาศในรอบนะครับก็มีทีวีนะครับทีวีเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆบ้านนะครับบ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงรถนะครับโรงรถนะครับมี1ห้องน้ำนะครับ1ห้องน้ำอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านครับครับ1ห้องน้ำครับหมดห้องน้ำนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นมีโซฟานะครับที่นั่งเล่นตรงนี้ก็ที่นั่งเล่นเหมือนกันครับปูเตปูอะไรเรียบร้อยนะครับตรงนี้ข้างบ้านก็จะเป็นสวนมันครับแต่ก่อนเคยเป็นสวนยางเก่าครับเดี๋ยวนี้โดนไฟไหม้ไปนะครับไฟไหม้ไปก็ปลูกมันสับปะหลังนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเป็นห้องครัวนะครับเขาจะใช้ตรงนี้ที่ถ่ายน้ำออกมานะครับก็บรรยากาศร่มรื่นครับอันนี้ก็ฝนตกนะครับข้างๆบ้านตรงนี้ก็จะปลูกพวกผักเกี่ยวกับสวนครัวนะครับที่เอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้ในครัวเรือนของเรานะครับมีพริกครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นมันอะไรสักอย่างครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับปลูกอะไรนะครับโดยรอบนะครับไม่ต้องหาซื้อเอานะครับปลูกกินเองได้นะครับโดยรวมก็สะดวกสบายนะครับมีไฟฟ้าถึงนะครับสวนยางนี่ครับมีไฟฟ้าถึงนะครับถ้ามีไฟมีน้ำทุกอย่างคืออยู่ที่ความสะดวกสบายหมดนะครับเป็นบ้านเล็กๆนะครับน่าอยู่มากเลยครับนี่ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็ผมจะพามาดูบ้านสวนในราคางบแสนหน่อยๆนะครับอันนี้แสนหน่อยๆก็คือเขามีไม้เองนะครับเขามีไม้มีอุปกรณ์เองนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเขามีไม้อยู่แล้วนะครับเลยไม่ค่อยแพงมากนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ